สินทรัพย์ไหนน่าสนใจต่อการลงทุนหลังเฟดมีแนวโน้มลดดอกเบี้ย1-2ครั้งในปีนี้และเงินเฟอ้อสหรัฐล่าสุดต่ำคาดการพร้อมอัปเดตมุมมองการลงทุนในหุ้นเวียดนามครึ่งปีหลังทั้งหมดนี้รับชมได้ในรายการ Investment Opportunity สัปดาห์นี้ครับ ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunities รายการที่พาท่านผู้ชมทุกท่านไปนค้นหาโอกาสในการลงทุนทั่วโลกแล้ววันนี้ทุกท่านอยู่กับผมซีเทเลอร์เพพันจากทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอาทิตย์ที่มีเหตุการณ์สำคัญๆเ,เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นผลของการประชุมเฟด หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐเดือนล่าสุดซึ่งเป็นของเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ปรับลดลงติดต่อกันเป็น 2, 2> เดือนติดต่อกันแล้วและที่สําคัญคือน้อยกว่าคาดด้วยครับก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งครับผมก็ดูกระทิงเนี่ยจะเข้ามาเยือนตลาดหุ้นสหรัฐอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับผมรวมไปถึงตลาดหุ้นเวียดนามครับก็วันนี้เนี่ยเราเตรียม เรียกได้ว่า m r r k t t เอาลุกของตลาดหุ้นเวียดนามครึ่งปีหลังครับผมเพราะว่าทางบริจอ Princi ซ l เนี่ยก็มีกองทุนที่ชื่อว่า Principle VNEQ ซึ่งก็เป็น Flagship และมีผลงานโดดเด่นตลอดของทาง Principle อยู่แล้วครับผมวันนี้เนี่ยเลยค่อนข้างที่จะเตรียมจัดหนักมันการสำหรับตัวเอาลุกครึ่งปีหลังครับผมก็อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าหลังจากที่มีเงินเฟอ้อออกหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอการประชุมเฟดลักษณะแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นบ้างและเราควรที่ต้องมีแนวทางในการลงทุนอย่างไรหรือปรับพอตอย่างไรบ้างหรือแนะนําสะสมกองทุนไหนครับผมซึ่งแอบใบนิดนึงว่าเราก็แนะนําสะสมเป็นประเภทกองทุนของตาสารนี้เพิ่มเติมครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามกันได้ตลอดทั้งรายการครับรวมถึงสแกน QR Code ด้านข้างเพิ่มเพิ่ม,มวิธีได้เลยครับหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยมีเวลาสัก5นาทีอย่างเงี้ยครับผมผมก็สามารถเซสคลิป หรือข้ามไปดูประมาณสัก3 -5 นาทีสุดท้ายในช่วงท้ายของรายการได้ครับเพราะว่าผมจะทําการสรุปประเด็นประเด็นสําคัญเนี่ยทั้งรายการเนี่ยไปไว้สัก3านาทีสุดท้ายครับงั้นเดี๋ยวเราก่นเข้ามาที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยครับ ครับผมว่วันนี้เนี่ยเรามากับชื่อตอนเนว่าเฟดเนี่ยมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยหนึ่งสองครั้งในปีนี้แล้วก็เงินเฟอสหารัฐเนี่ยต่ำคาดซึ่งก็ผมได้มีการกล่าวไปแล้วว่าเราแนะนําในการสะสมกองทุนตราสารนี่เพิ่มเติมจะเป็นกองอไรติดตามได้ในรายการและอีกช่วงหนึ่งก็คือเราจะอัปเดตมุมมองครับผมของตลาดหุ้นเวียดนาม ครับเรามากันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะจริงๆเฟดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอ่าน headline ตามหัวข้อข่าวเนี่ยบ้างก็บอกว่าเฟดจะลด1ครั้งแต่ผมเนี่ยอาจจะเป็น1นถึงสครั้งด้วยละกันครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าเราเข้าไปดูใน f ฟ d plot เนืในรูปทางด้านขวาบนสีดำๆครับผมถามว่าคืออะไรจริงๆมันคือว่าคณะกรรมการเฟดเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องให้ projection หรือจะต้องให้การคาดการอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาข้างหน้าเนี่ยทุกเดือนสุดท้ายของไตรมาสยกตัวอย่างเช่นไตรมาสที่2เนี่ยก็จะเป็นเดือน6ห,หรือถ้าไตรมาสที่3เนี่ยก็จะเป็นเดือน9ซึ่งเป็นแผนภูมิชาร์จเนี่ยที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญมากท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าในปีของปีสัก2024หรือปีนี้เนี่ยมีคณะกรรมการเฟ็จสท่านนะมุมมอ,องคงอับตาดอกเบียในขณะที่7ท่านเนี่ยลด1ครั้งและ8ท่านเนี่ยลด สองครั้งครับผมก็จะเห็นได้ว,ว่ามีเดียเนี่ยหรือตรงเส้นสีเขียวๆเ,เนี่ยจะอยู่ในประมาณสักหนึ่งครั้งครับก็จริงๆหนึ่งครั้งเนี่ยถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดแหละซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นสักประมาณเดือนเก้าเนะหลังจากที่เราดูสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยพรา์อินในฝั่งของตาราดหน้าล่างแล้วครับผมซึ่งการประชุมเดือนเจ็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะชัวร์แหละกว่าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยนักลงทุนเรียกได้ว่ามองแหละว่าเฟดคงจะคงอัตราดอกเบี้ยอี ครับผมแต่ว่าถ้าเราไปดูการประชุมเดือน9จะเห็นได้ว่านักลงทุนเนี่ย price อ n แล้วประมาณสักเกือบเกือบ60%ว่าเฟดเนี่ยจะลด1ครั้งและอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเกิดได้ที่ประมาณสักเดือน12ตอนนี้เนี่ยมีความน่าจะเป็นหรือโอกาสสักประมาณ40%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้นะว่าเฟดเนี่ยยังคงมีโอกาสที่อาจจะลดดอ,อกเบี้ยได้สัก1-2ครั้งในปีนี้ครับผมซึ่ง คีย์ไฮไลท์สำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือ uh, คุณประธานเฟดหรือคุณเจอโรมพาเวลเนอก็หลังจากการให้ uh, ประชุมเสร็จนอแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณเจอรโรมพาเวลเนี่ยได้มีการพูดว่าโดยปกติแล้วเฟดจะไม่ได้นำข้อมูลเงินเฟ้อหรือข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยที่ประกาศระหว่างมิถเนี่ยมานำมาใช้ในการพริจารณาหรือการประกอบาการตัดสินใจครับผมจึงก็ ส่งผลให้เรามองว่าถ้าเกิดเสร็จพิจารณาเงินเฟอ้อตรงนี้เนี่ยล่าสุดทึ่น้ำผู้ชมจะเห็นได้ในตารางซ้ายล่างเนยว่าโดยรวมเนี่ยเทียบ actual กับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับ estimate เนี่ยกับสิ่งที่คาดการจะเห็นได้ว่าเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํากว่าคาดเลยทีเดียวมันบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าแนวโนม้มเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มที่จะปรับลดลงเป็นสัญญาณอย่างเห็นได้ชัดแล้ว2เดือนติดต่อกันซึ่งแน่นอนครับเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นหนึ่งใน อินดิเคเตอร์หรือดัชนีชี้วัดสำคัญที่เฟดเนี่ยให้ความสำคัญมากๆครับผมแล้วก็เฟดเนี่ยก็เลยเราเลยมองว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มคัดอัตราดอกเบีย้ยได้ครับผมและที่สำคัญครับก็ถ้าเราไปดูในปีหน้าเนี่ยเฟดเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะคัดดอกเบีย้ยเพิ่มถึงสักประมาณ4ครั้งด้วยกันครับผม4-5ครั้งเนี่ยครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเฟดเริ่มคัดในสักประมาณในทางบลจ็อกพิ้นซ์เปลิลเนี่จะมีการมองว่าถ้าเกิด คัดเบสเคสเนี่ยก็น่าจะคัดสักประมาณเดือน9แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขเงินเฟอ้อเป็นไปตามคาดการคือค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆหรืออยู่อาจจะต่ำค่าสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมคิดว่าการคัดแบบเป็นซีรีส์หรือการคัดแบบอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ยากครับซึ่งถามว่าลงทุนอะไรดีครับผมไปดูกันที่หน้าถัดไปครับเราแนะนํา2กองทุน หลักๆเนะซึ่งก็คือกองทุน principal G credit กับ principal G fix ซึ่งเป็น2กองทุนที่เป็นคอร์พอที่เราได้พยายามแนะนำมาโดยตลอดครับผมในช่วงสักตั้งแต่ประมาณออปลายปีที่แล้วละครับเพราะว่าจริงๆถามว่า2กองทุนนี้แตกต่างกันอย่างไรเริ่มที่ principal G credit นะก็คือมีกองทุนหลักเนี่ยคือ BNY Mellon Global Credit Fund อ่ผมก็ G credit เนี่ยย่อมาจาก Global Investment Credit ครับก็คือลงทุนในตราสารนี้ทั่วโลกแหละซึ่ง นยโยบายหลักของเขาเนี่ยก็คือเน้นลงทุนเฉพาะตราสารนี้ที่เป็น investment grade ครับก็ไม่ครับก็จะประมาณแปดประมาณแปดสิบงเก้าอร์เของพอร์ตเนี่ยเป็นการลงทุนแบบ investment grade ซึ่งก็สบายใจได้เพราะว่าตราสารนี้ที่กองทุนเนี้เคยลงทุนเนี่ยไม่เคยเกิด default หรือเกิดผิดหน้าชำระนี่เลยครับผมก็กองทุนค่อนข้างมีความปลอดภัยอยู่พอสมควรครับแล้วก็กองทุนเนี่ยมี สามารถสร้างผลงานที่จะเอาชนะเนี่ยดัชนีเทียบเคียงเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอและกองทุนก็มี duration สัก6ปียิวประมาณสัก6.1%แล้วก็ A อเ r r a e จเครด t ตเรคือ A ครับแล้วก็แน่นอนครับได้รับการจัดอันดับ Morningstar ที่5ดาวด้วยกันครับก็กองทุนนี้ผมคิดว่าเหมาะสมแหละเพราะว่า d u เรชั่นเนี่ยประมาณ6ถ้าเกิดมีการลดอัตาราดอกเบีย้ยเป็นซีรีส์จริงเนี่ยคิดว่าดูเรชั่นเพลหรือเขาเรียกว,ว่าเป็น m u l t i p l i effect เนี่ยก็คือ ยิ่งอัต,ตราดอกเบี้ยลดแล้วถ้าเราถือกองทุนที่ดูเรชั่นเยอะๆเนี่ยก็จะมีตัวคูณแปลว่าเราจะได้มีโอกาสได้แคปิตอลเกนมากขึ้นครับเราไปดูกันที่ principal G f i x นะกองหลักก็คือ Pimco j s Income Fund ก็ผมคิดว่านักลงทุนที่อยู่ในวงการอกองทุน ครับผมในประเทศไทยเนี่ยมานานคงจะรู้จักกองนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากในส่วนของการลงทุนตราสารนี้ครับของพิมโก้ครับก็เน้นลงทุนการลงทุนเชิงลึกที่ยืดหยุ่นสามารถลงทุนในตราสารนี้ได้หลากหลายครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงกองทุนเน้นเป็นการปกป้องเงินต้นด้วยแล้วก็เน้นยิวให้มีการสูงด้วยครับผมก็กองทุนมีอายุการใสักประมาณ4.3ปียิวสัก7กว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมเอเวอเรสต์เครดิตเวตติ้งคือดับเบิลเอลบ ครับแล้วก็ได้รางวัล m o r n i สตาร์สีดาวกองทุนนี้จะดูปลอดภัยกว่าถ้าท่านผู้ชมอาจจะเหมือนไม่ได้อยากรับความเสี่ยงมากอยากจะเน้นความชัวร์จีฟิกจะตอบโจทย์แต่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเสี่ยงได้สักเล็กน้อยในแง่ของการลงทุนตราสารนี่นะผมว่า Principal G Credit เนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันจะมีความผันผวนกว่าแต่ว่าแนวโน้มที่เฟดจะลดตาดอกเบี้ยนในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าน่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกกับกองทุนนี้ได้อย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวแหละ ครับผมหรือถ้าท่านผู้ชมตัดสินใจไม่ได้ก็มีอย่างละประมาณสัก50 50ในส่วนของพอชั่นของตาสารนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีในแง่ของการกระจายความเสี่ยงด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่การลงทุนของภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ขออนุญ,ญาตแจ้งนะครับผมว่าจริงๆทางบริษัทปินซ์เปินี่ยก็มีการออก Special Report เนีก็ บ่งบอกถึงเวียดนามมาเก็ตเอาลุกแหละที่ในช่วงสักครึ่งหลังของปี2024ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ f a c e o o o k p r i n c i ลไทยแ a นด์เนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์เช่นเดียวกันครับผมก็อยู่ทางด้านล่างเนะ principal w o w principal th ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ อเข้าไปหาอ่านกันได้ครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่มีเวลาไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจะมีเวลาและอยากจะอ่านแบบจุใจก็หาตามซอสหรือแหล่งที่มาที่ผมได้มีการกล่าวไปเลยแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบรีฟหรือเล่าให้ฟังเป็นแบบกระชับๆเนอะว่าในตัวรีพอร์ตเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับผมก็ในช่วงตลาดมีการรีวิวครับตลาดอ่อฮัเดเวียดนามเนี่ยในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าผลตอบแทนเนี่ยดัชนีสูงสุด สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับก็คือ VN Index เนี่ยให้ผลตอบแทนสูงถึงซักมา11.7%ในขณะที่หุ้นโลกเนี่ยให้ผลตอบแทนซักประมาณ9.11%เท่านั้นครับแล้วก็กองทุนหลักของก็คือ Principal VDQ เนื่กองทุนที่เป็น f แ a g s h i p ของเราเนี่ยมีผลตอบแทนถึงซักประมาณ21.6หรือพูดง,ง่ายๆว่าประมาณสัก2เท่าของ VN Index ครับก็โดยผลตอบแทน ที่ดีของกองทุนเนี่ยก็เกิดจากความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์หรือ security selection นะครับของทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยแล้วก็ที่สามารถเลือกได้ถูกต้องแล้วก็มีนโยบายการลงทุนคือลงทุนในหุ้นเวียดนามมีคุณภาพดีมีธรรมาพิบาลสูงแ,แบบกระจุกตัวนะแล้วก็โดยปกติก็จะมีหุ้นสักประมาณ20-30หุ้นครับ โอเคครับก็เรามาเล่าให้ฟังส่วนนิดนึงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเวียดนามอาจจะโดนผลกระทบในแง่ของระบบการเมืองการปกครองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะได้เห็นข่าวการลาออกจากตําแหน่งสําคัญต่างๆเนะยกเว้นเลขาที่การพักเนี่ยซึ่งหลายครั้งเพราะว่าเกิดจากรัฐบาลเน้นในการปราบปรามการทุจริตครับผมของในรัฐบาลแล้วก็เอกชนเนี่ยอย่างจริงจัง ผมก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดที่มีประวัติทุจริตหรือเคยทุจริตหรือกําลังจะทุจริตและถูกจับได้เนี่ยก็ถูกให้ออกจากตําแหน่งอย่างไรก็ตามครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจนครบแล้วครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้การเมืองของเวียดนามเนี่ยมีเสถียรภาพครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามครับนักลงชูเนี่ยต้องติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเลขาธิการพรรค เนองเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยคุณเหยียนฟูจองเนี่ยซึ่งมีอายุสักประมาณ80ปีเนี่ยก็อาจจะครบดำรงาดำรงตำแหน่งครบวาระครับอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าโดยรวมครับก็จริงๆเรายังคงมองว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะไปได้อยู่นะโดยเฉพาะถ้าเกิดหากฟุตซี่ได้รับพิจารณาเวียดนามเนี่ยเข้าไปเป็นตลาดหุ้นอหนึ่งในตลาดหุ้นเกิดใหม่ ครับก็ตลาดผู้เวียดนามเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ได้ถึงสักประมาณ1,430จุดด้สักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้จากจุดตรงนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปดูในหุ้นประเทศเวียดนามกันครับโอเคครับเรามาดูกันที่ความน่าสนใจของประเทศเวียดนามกันดีกว่าครับก็จริงๆแล้วผมอาจจะเล่าหลายครั้งแล้วแต่ผมคิดว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยสำคัญจริงๆนักลงทุนในเวียดนามเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้นะเพราะว่า เวียดนามเนี่ยถูกจับตามองในฐานะที่เป็นเสือตัวใหม่แห่งเอเชียเพราะว่า GDP เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างโดดเด่นครับสักประมาณ6.7%ต่อปีในช่วงอีกประมาสัก5ปีข้างหน้านี้เนี่ยเป็นการคาดการณ์โดย IMF นะครับผมรวมไปถึงครับไม่ว่าจะเป็น FDI เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัท Apple ที่บางชิ้นส่วนบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในเขาเรียกได้ว่าเหมือนประเทศเวียดนามแล้วรวมไปถึงครับ โรงงานรองเท้าดังๆที่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็น Ni กี้อะดิดเนี่ยบางรุ่นเนี่ยก็ผลิตในเวียดนามแล้วครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยเ,เรียกได้ว่าบริษัทต่างๆก็เริ่มกระจายการเข้าผลิตในเวียดนามเพราะว่ามีค่าแรงงานที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ผู้คนเนี่ยมีการศึกษาค่อนข้างดีแรงงานคุณภาพดีและที่สําคัญครับก็มีส่วนที่สัญญาต่างๆมากมายครับที่จะช่วยให้เอื้อประโยชน์ต่อการที่คนเนี่ยเข้ามาประเทศต่างๆ,ๆเนี่ยเข้ามาตั้งบริษัทการลงทุนในประเทศเวียดนาม ครับแล้วก็เศรษฐกิจของเวียดนามครับผมก็เรียนนะครับผมว่ามีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเภทในภูมิภาคเดียวกันในบุเลตที่3นะครับผม EPS เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตกําไรสูงที่สุดในอาเซียนก็อาจจะสูงถึงสักประมาณ30%ในปีนี้เลยก็ได้แล้วก็28%สเนี่ยสักปี2025นี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์มองกันซึ่งค่อนข้างหาได้ยากเนืว่าตลาดหุ้นที่จะมี EPS หรือมีกําไรเติบโตได้สักประมาณ อยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับผมก็หาค่อนข้างได้ยากมากทีเดียวครับโอเคครับเราไปกันต่อที่ประเด็นถัดไปกันเลยครับก็เล่าให้ฟังเนอะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะเวียดนามเนี่ยเอ่อเป็นแหล่งการผลิตได้อย่างไรแล้วก็การเติบโตของเวียดนามในฐานะแหล่งการผลิตของโลกเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็ด้านซ้ายมือเนอะเป็นมูลค่าการส่งออกของเวียดนามในสหรัฐ เมื่อเทียบกับมูลค่าของการส่งออกของจีนไปยังทางสหรัฐครับท่านผู้ชมเห็นว่าแท่งสีน้ําเงินเนี่ยเป็นมูลค่าของจีนที่ส่งออกไปยังทางสหรัฐแล้วก็แท่งสีฟ้าๆเนี่ยเป็นมูลค่าของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐครับผมไม่ได้อยากให้ดูด้วยว่าอันไหนประเทศไหนมากกว่ากันเพราะว่าถ้าเกิดในแง่ของ ออปริมาณเนี่ยครับผมเวียดจีนเนี่ยย่อมเยอะกว่าแล้วแต่ผมอยากให้มองในแง่ของอัตราการเติบโตนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มเติบโตแบบช้าๆละตันๆแล้วนั่นก็คือในสักช่วงประมาณปี2อ0 8ันแปถึงสองพเนี่ยเติบโตแค่สักประมาณโดยเฉลี่ยก็คือ4ีต่อปีเท่านั้นในขณะที่เวียดนามเนี่ยเติบโตในช่วงเดียวกันเนีเติบโตถึงประมาณสัก1ิตต่อปีก็จะเห็นได้ว่าแท่งสีฟ้าเนี่ยปรับขึ้นมาอย่างมีนัยยะมากๆตั้งแต่ปี เรียกได้ว่าค่อยๆ2,008ถึง2,023เลยก็ว่าได้ครับและถ้าเราไปดูในแง่ของเอฟดีไอ DI, ในรูปทางด้านขวามือเนะก็คือเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศนั้นๆเพื่อที่ต่างประเทศเนี่ยส่งเงินเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตั้งโรงงานต่างๆครับผมเพื่อจะได้ส่งออกออชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปขายทั่วโลกครับก็จะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยในแท่งสีน้าเงินเช่นเดิมนะ การเติบโตเนี่ยน้อยมาก0.3เท่านั้นในขณะที่เวียดนามเนี่ยเติบโตถึงสักประมาณ4.7คก็มองว่าจริงๆจริงๆตรงนี้เนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ย,ย,ม,ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะและในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเติบโตเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆที่ประเทศเวียดนามครับเดครับเรามาดูในส่วนของออการทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA น Free Trade Area ก็ ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของตารางครับผมทั้งด้านล่างเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยมีเข้าเรียกได้ว่ามีฟรีเทรดแอเรียที่ไหนหรือมีกลุ่มที่เอื้อประโยชน์ในทางการค้าที่ไหนเนี่ยเวียดนามยินดีแล้วก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปจอยอย่างทันทีไม่ว่าจะเป็น n a f ต a ไม่ว่าจะเป็นกับเซาท์คเรียเจแปนกับ EU หรือจะเป็นองค์กรพวกฟรีเทรดแอเรียต่างๆเนะผมก็สามารถที่จะเข้าไปจอยแล้วก็มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงไทยด้วยครับ โอเคครับก็ต่อไปเราไปดูประเด็นนี้ค่อนข้างสําคัญดีกว่าเพราะเป็นประเด็นที่ใครที่จะลงทุนในเวียดนามเนี่ยก็คาดหวังอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะต้องถูกอัปเกรดเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นเกิดใหม่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามอยู่ในตลาดหุ้นชายขอบหรือ frontier market กําลังจะถูกพิจารณาอัปเกรดในตลาดหุ้นเกิดใหม่ emerging market เนื้อทั้งในแง่ของ ฟุตซี่อินเด็กแลวก็ m s c i เอสเซินเด็กซึ่งฟุตซี่เนี่ยอาจจะพิจารณาก่อนในช่วงของปลายปีนี้ครับซึ่งถ้าถามว่าอัปเกรดแล้วเนี่ยดีอย่างไรครับก็คำตอบไปง่ายเลยคือถ้าเกิดอัปเกรดแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีเงินลงทุนจากกองทุนเนี่ยแบบพาสซีฟฟันเนอะเพราะว่าเงินพุ่งนี้เนี่ยถ้าเขาลงทุนแบบพาสซีฟเขาจำเป็นที่จะต้องแทร็กดัชนียกตัวอย่างเช่น MSCI e m e r g i n g Market โดยอัตโนมัติซึ่งถ้าเวียดนามเนี่ยเข้าไปรวมอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีเงินเนี่ยไหลกลับ อย่างหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้ครับแล้วก็ก็จะทําให้เวียดนามเนี่ยเนื้อหอมแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มกองทุนแบบแอคทีฟฟันมากขึ้นด้วยครับรวมไปถึงครับประเด็นนี้ครับผมถามว่าความคืบหน้าหรือการพัฒนาเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรแล้วสำหรับฟุตซี่นะครับก็จริงๆมีการพัฒนาเนี่ยทางบวกค่อนข้างอย่างต่อเนื่องผมอาจจะขอเล่าเป็นสักประมาณ2ประเด็นและกันนื้อประเด็นแรกเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการซื้อขายหรือการเทรด เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้นครับผมพูดง่ายๆว่าต้องสามารถทำช็อตเซลลิงได้หรือเดย์เทรดดิ้งได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนนี้ของเวียดนามเนี่ยได้มีการทดสอบระบบใหม่ละครับผมมาใช้ในระบบที่ชื่อว่า KRF ของเกาหลีใต้ครับผมก็ทดสอบกันอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการประกาศเริ่มใช้อย่างเป็นทางการซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการพัฒนาการที่ค่อนข้างดีเรียกได้ว่ากาลังทดสอบกันเมื่ออาจจะพร้อมแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะประกาศใช้ทันทีรวมไปถึงการยกเลิกระบบการซื้อขายแบบ ข้อกำหนดด้านเงินทุนล่วงหน้า pre funding พูดอะไรพูดพดงูง่ายๆว่า,าเป็นการบังคับให้นักลงทุนเนี่ยต้องมีเงินสดในบัญชีสมมุติถ้าเราอยากจะเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก่อนหน้าวันที่เราจะซื้อหุ้นเนี่ยเราต้องเอาเงินเนี่ยเข้าไปวางรอไว้ละไม่ไม่ได้เหมือนกับตลาดหุ้นไทยเนะว่าสมมติเราอยากซื้อวันนี้ปุ๊บเราโอนเงินตอนเช้าสายๆเนี่ยเราสามารถซื้อได้แต่เวียดนามเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรอโอนเข้าไปก่อน pre funding เนี่ยประมาณ1วัน ล่วงหน้าผมเด้อวันลุ่งขึ้นเนี่ยถึงจะสามารถทําธุรกรรมได้ซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยทางการของเวียดนามก็มีการประกาศยกเลิกข้อบังคับตรงนี้ละไปเกี่ยวกับข้องกับพรีฟันเนี่ยไปบางส่วนละก็กําลังให้บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยพยายามที่จะหาแนวทางร่วมเพื่อจจดําเดินการถึงเรื่องนี้ต่อไปครับผมก็คิดว่าน่าจะมีกระบวนการหรือมีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องนี้ครับ ครับเราไปกันต่อที่ในส่วนของกองทุนกันบ้างเนือกองทุนของ principal เนือก็ชื่อว่ากองทุนเปิด principal vietnam equity หรือชื่อย่อว่า principal vneq ครับก็เราไปดูที่ปรัชญาและทีมการลงทุนกันก่อนครับจริงๆปรัชญาการลงทุนเนี่ยเราใช้ในแง่ของทั้ง top down และ bottom up หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราใช้ในแง่ของการพิจารณาดูสภาพของปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาค ประกอบกับการดูความแข็งแกร่งของบริษัทครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากเพียงใดยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นหนึ่งเซกเตอร์ที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือ beneficiary เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มการหุ้นการเงินครับผมเราก็จะมีสัดส่วนหุ้นการเงินอยู่พอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็พอเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูว่าหุ้นการเงินเนี่ยบริษัทไหนที่ เป็นบริษัทคุณภาพมีธรรมาพิบาลที่ค่อนข้างดีแล้วก็เรียกได้ว่า,าไม่มีประวัติทุจริตในอดีตแล้วก็มีแนวโน้มสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตแล้วก็มูลค่าเนี่ยยังไม่แพงจนเกินไปเราก็จะเข้าไปถึงบริษัทนั้นครับไปกันต่อครับที่ในส่วนของการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เนเราก็ใช้กรอบ F M V นซึ่ง F เนี่ยก็คือย่อมาจาก fundamental ก็คล้ายๆกับเป็นการปร ประเมินเรื่องของกําไรความสามารถในการแข่งขันของบริษัทแล้วก็พวกแนวโน้มการเติบโตได้อย่างยังย่งยืนมี CG หรือไม่ V ย่อมาจาก Valuation เนี่ยดูว่ามูลค่าเนี่ยน่าสนใจหรือเปล่าครับหุ้นที่ดีเนี่ยแม้ว่าจะดีเท่าไรแต่หากมูลค่าเนี่ยแพงจนเกินไปก็ไม่น่าสนใจต่อการลงทุนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ดูในมวดของโมเมนตัมอาจจะดูในแง่ของโมเมนตัมของราคาแล้วก็ของกำไรเนี่ยว่าดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องแค่ไหนครับผมก็ ัลกลอผู้จัดก,การกองทุนก็จะพิจารณาแฟกเตอร์ต่างๆ3แฟกเตอร์นี้เพื่อที่จะเลือกหุ้นที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในกองทุนครับโอเคครับเราไปดูทีมผู้จัดการกองทุนเนื้อก็ทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยก,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 นเนยก็เป็นทีมตองบรจอร์ปริสเปิลเนี่ยมีทีมผู้จัดก,การกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเวียดนามตรงต้องใช้คํานี้แล้วก็เป็นบรจอแรกในไทยเนื้อที่ ทำในลักษณะแบบนี้หมายความว่าเรามีทีมการลงทุนของเราเองเรามีนักวิเคราะห์เรามีคนทํารีเสิร์ชภายในของเราเองเราบินไปคอมพานีวิสิตที่ประเทศเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครับผมคือตามข้อตกลงร่วมกันเนี่ยที่เราตกลงกันไว้คือปีหนึ่งสักประมาณ2ครั้งแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นน่ะมากกว่านั้นเยอะเรียกได้ว่าทุกควอเตอร์เลยก็ว่าได้ครับผมเพื่อ,เพ,อเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะนําข้อมูลเชิงลึกที่เราได้เนี่ย มาประกอบในการตัดสินใจครับผมว่าหุ้นตัวไหนดีที่จะมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนได้นาคตครับแล้วก็เรามีนักวิเคราะห์ที่เป็นคนเวียดนามไม่ใช่คนเวียดนามที่เป็นลูกครึ่งเวียดนามไทยสามารถสื่อสารภาษาได้3ภาษาก็คืออังกฤษไทยแล้วก็เวียดนามครับผมทําให้ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกําจัดคําว่า language barrier หรือ,อก,การกีดกันทางด้านภาษาออกไปได้เนืเพราะว่าต้องยอมรับครับว่าบางบริษัท หรือบางประกาศต่างๆที่บริษัทมีการประกาศให้นักลงทุนรู้เนี่ยบางอย่างก็ข้อมูลที่เป็นลักษณะของเวียดนามเนี่ยจะค่อนข้างที่จะถึงแล้วก็กระจายอย่างรวดเร็วมากเร็วกว่าฝั่งของภาษาอังกฤษครับผมก็จะใช้นักวิเคราะห์คนนี้แหละสามารถที่จะช่วยแปลภาษาแล้วก็ช่วยสื่อสารได้ครับเวลาเราไปคอมพนีวิสิตครับเออเรามาส่วนที่กองทุนเนี่ยก็ผมเล่าไปค่อนข้างเยอะแล้วว่ากองทุนเนี่ยก็จะลงทุนแบบ Uh, Top-Down กับ Bottom-Up พครับผมก็2อ,อย่างรวมกันแล้วก็ลงทุนแบบค่อนข้างเป็นไฮคอนวิชั่นนะครับผมในส่วนของซ้ายมือก็เ uh, น้นลงทุนโดยที่เลือกหลักทรัพย์เนี่ยสักประมาณ20-30บริษัทเท่านั้นครับแล้วก็ลงทุน uh, ลงพื้นที่ในประเทศเวียดนามอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็ uh, บริหารโดยผู้จัดก,การทีมที่มี uh, กองทุน uh, ม,มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงผู้จัดการกองทุนหลักเนี่ยมีประสบการณ์จ้าลงทุนเนี่ยมากกว่าประมาณสัก13ปี ครับผมแล้วก็บริหารในเวียดนามเนี่ยมาแล้วกว่าสักมากกว่า6ปีด้วยกันก็เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายไซคลของเวียดนามมาแล้วรู้จักธรรมชาติของเวียดนามเนี่ยเป็นอย่างดีและที่สำคัญนะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนเนี่ยก็โดดเด่นมากๆเรียกได้ว่าเราของแชมป์เนอะแล้วก็ได้รางวัล Morning Star 5าดาวเนี่ยมาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย เรามาที่ผลตอบแทนของกองทุนนะครับก็จริงๆกองทุนเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเลยว่าถ้าท่านผู้ชมดูเนะเมื่อเทียบกับเบนชมากก็จะเห็นได้ว่าชนะอ่ดัชนีเทียบเคียงเนี่ยอย่างเรียกได้ว่าขาดลอยเลยก,ก,ก็พูดได้เนี่ยถ้าดูสัก5ปี3ปีหรือ1ปีเนี่ยกองทุนสามารถสร้างอัลฟาได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็สแตนดาร์ดเดเวชชั่นครับผมก็หรือความผันผวน,นเนี่ยก็น้อยกว่าน้อยกว่าของเบนชมากด้วยครับแล้วก็ถ้าเราเทียบ พีย er ของ Morningstar เนี่ยก็คือเทียบกับอกองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นเวียดนามด้วยกันในประเทศไทยเนี่ยทั้งเราก็อยู่ในคอทายหนึ่งหรือถ้าจัดอันดับอ๋อหนึ่งร้อยอันดับเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงของหนึ่งถึงยี่ิห้าอันดับแรกเนี่ยเสมอทุกๆุก period แปลว่าเราอยู่เป็นเรียกได้ว่าเหมือนถ้าเรียกเป็นนักเรียนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นนักเรียนที่อยู่บนเกรด A หรือได้เกรด A อย่างต่อนเนื่องครับผมคลองแชมป์มาได้อย่างเรื่อยๆรืครับโอเคครับแล้วก็อ่อ ในส่วนของการลงทุนเนี่ยเราก็ลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ครับผมแล้วก็ถึงใหญ่มากแล้วก็มีการลงทุนเติบโตสูงมีธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างดีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็มีอาจจะมีการขายำทำกำไรกลุ่มการเงินออกไปบ้างครับเพราะว่ามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ในักช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มน้ําหนักเกี่ยวกับพวกหุ้นเกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยแล้วก็กลุ่มพุ่มเกี่ยวกับการบริโภค ยกตัวอย่างเช่นสินค้าฟุ่งเฟือยมากขึ้นเนื่องจากเรามองว่าครับอตัตราเงินเฟอ้อที่เริ่มปรับลดลงในหลายประเทศเนี่ยและการปรับลดตตาดอกเปียของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็จะกระตุ้นความที่ปรับลดลงแล้วเนยแล้วก็แนวโน้มที่เฟดจะลดลงอีกเนี่ยก็น่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าของบริการเนี่ยของคู่ค้าได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสหรัฐยุโรปละลรยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วครับจะเห็นผลกระทบจากภาคการส่งออก มาโตบมาสู่ภาคการบริโภคเนี่ยได้สักประมาณ1-2เดือนดังนั้นตัวเลขการส่งออกที่ดีเนี่ยที่ผ่านมาก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำมีโอกาสทําให้ตัวเลขค้าปีกมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อนเนื่องในชักช่วงประมาณไตรมาสที่2ของปีนี้ครับเข็บเราไปกันต่อที่สุดท้ายเนะก็ อ่าครับก็จะเห็นได้ว่ากองทุนเนี่ยมีสัสดส่วนอาจจะถือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยสักประมาณ6กกลุ่มธนาคาร30ที่เหลือก็มีการกระจายไปเทคโนโลยีและการสื่อสารเนี่ยหกครับกลุ่มธนาคารเนี่ยสาที่เหลือก็มีการกระจายไปแล้วก็หุ้นหลักๆครับที่เราเอ่อเน้นในการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ FPT ครับก็เอ่อ FPT เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เอ่อทำหลากหลายธุรกิจด้วยกันเลย ครับผมมีโรงเรียนมีเอ่อมีเขาเรียกได้ว่าส่วนใหญ่ธุรกิจเราก็จะเป็นพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยหรือซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ครับผมก็พัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับประเทศต่างๆไม่ใช่เป็นแค่ประเทศแต่ในเวียดนามนะัแต่ลูกค้าของเขายกตัวอย่างเช่น IBM a เ a z ม n เนี่ยก็เป็นลูกค้าเขาคือจ้างพูยๆงา้าไปบริษัทของคนรุ่นใหม่กึ่งไกลๆสตาร์ทอัพเนีเข้าไปบริษัทเขาเนี่ยจะมีเป็นกึ่งๆเป็นเทค เป็นสตาร์ทอัพแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่ดู g จเนียสมากๆจบ UDD จากอเมริกาหรือจบจากยูท็อปของทางฝั่งเวียดนามเนี่ยทำงานอยู่ในนี้ครับสลัด FPT Mobile World Investment หรือก็จะเป็นลนักษณะหุ้นที่ขายเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือพวกโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตนะในเวียดนามก็เติบโตพร้อมกับการบริโภค ในประเทศเวียดนามได้เลยครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตรงไปตรงมาเมื่อประชาชนประเทศมีไรายได้มากขึ้นจากการส่งออกก็จะมากระทบประชาชนก็ีจะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นพอประชาชนเนี่ยมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะนำเอาไปจับจ่ายใช้สอยและหนึ่งในนั้นนะครับเขาก็จะเข้าซุปเปอร์ไปซื้อของเข้าห้างสรรพสินค้าไปซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ไปซื้อ iPhone รุ่นใหม่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยจะ จากประโยชน์จากการเติบโตของผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวครับแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็จะเป็นในส่วนของออการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อนเนื่องครับแน่นอนครับนักลงทุนผู้ประกอบการหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ต้องกู้ยืมเงินเนี่ยเข้ามาช่วยครับทำให้กลุ่มธนาคารเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์ครับผมอย่างต่อนเนื่องครับแล้วก็กลุ่มธนาคารที่เราเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารที่มีคุณภาพดี MPL ค่อนข้างต่ํามาก แล้วก็เราค่อนข้างที่จะดูคุณภาพของลูกค,ค้าเขาด้วยครับว่าจําเป็นที่จะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้มีประวัติทุจริตมาก่อนครับผมก็จะเราก็จะสามารถเลือกเข้ามาในพอร์ตได้ครับก็วันนี้ครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนครับผมก็ผมอาจจะขออนุญาตสรุปเนื้อว่าในช่วงที่ผ่านมาครับเรามีเหตุการณ์สัก2เหตุการณ์หลักๆด้วยกันหนึ่งก็คือการประชุมเฟดที่คุณเจอรมพาเวลประธานเฟดเนี่ยก็ อาจจะไม่ได้ทําให้ตลาดตกใจมากนะักยังคงส่งสัญญาลดตละบี้สัประมาณหครั้งถึงประมาณสักสครั้งในปีนี้ครับผมถ้าอ้างอิงจาก f ฟดดอทพนะก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นนิวไฮได้สําเร็จแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นทามมิ่งที่ค่อนข้างดีว่าควรจะต้องลงทุนในฝั่งของตลาดกอ,องทุนตราสารนี้ p r i n c i p a l G-Credit หรือ p r i n c i p a l G-Fix ที่เราได้แนะนํามาโดยตลอดครับแล้วก็ถ้าเกิด เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงคุณเจอรโมพาวเวลเนี่ยหลังจากการให้ประชุมเนี่ยหลังจากการประชุมก็้สัมภาษณ์ว่าโดยปกติครับเฟดเนี่ยจะไม่ได้เอาข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ,ออกหรือประกาศเนี่ยมาในช่วงระหว่างมิตติ้งนั่นก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดเนื้อท้าในกรณีเนี้ยเข้ามาในร่วมในการพิจารณาซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ยผมว่ามีในยามากๆก็คือปรับลดลงได้2เดือนติดต่อกันละแล้วก็โดยรวมเนี่ย ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าคาดเลยทีเดียวก็ส่งสัญญาณแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงก็ปูทางเนี่ยให้เฟดเนี่ยมีโอกาสในการลดดอกเบีย้ยมากขึ้นในอนาคตนี่ยถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยชะลอตัวลงอย่างต่อนเนื่องครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรานําตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมาอัปเดตกันครับก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ตลาดหุ้นที่เวียดนามเ,เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดของโลกเลย mm hmm. ก็ว่าได้ครับก็ Uh, แต่ว่าเราก็ยังคงว่าเวียดนามเนี่ยมีโอกาสไปต่อนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโตเรททางเศรษฐกิจที่ดูค่อนข้างแข็งแกร่งกําไรบริษ,ษัทจดทะเบียนก็ยังค่อนข้างดูดีแล้วก็การเมืองของเวียดนามเนี่ยก็ดูนิ่งมากขึ้นหลังตําแหน่งหลายๆตําแหน่งในทางของการเมืองของเวียดนามเนี่ยถูกฟิลหรือถูกเติมจนเต็มเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการ ลาออกเองบ้างมีการปลดออกบ้างเนื่องจากว่าเวียดนามเนี่ยต้องการที่จะปรับปรปามการทุจริตไม่ว่าจะเป็นในภาคของรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนครับผมจึงทําให้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนน้ําถ่ายน้ําที่เป็นน้ําดีน้ําสะอาดใหม่ๆเนี่ยเข้าไปแทนแล้วก็เอาน้ําเกา่าๆเนี่ยออกครับผมก็เป็นเราถือว่าเป็นนิมิตใหม่ค่อนข้างดีเนอะแล้วก็ประเด็นสําคัญที่จะทาให้ตลาดหุ้นเวียดนามบวกได้ในอนาคตก็คือการเข้าไปรวมอยู่ในดัชนีตลาดหุ้นเกิดใหม่ของฟุตซี่ ครับผมซึ่งอาจจะมีการพิจารณาเนี่ยในช่วงประมาณปลายปีนี้ก็มีการพัฒนาสําคัญที่ค่อนข้างดีและที่สําคัญนะครับอกองทุนของเราตลาดหุ้นเวียดนาม principal VNEQ ครับก็เติบโตได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมคองได้รับรางวัล Morningstar 5 d ดาวอย่างต่อเนื่องแล้วก็คองแชมป์นะครับผมค้อท้ายหนึ่งเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาชนะเบนช์แม็ได้อย่างสม่ำเส,สมอครับก็เรียกได้ว่า อยากจะลงทุนเวียดนามเนี่ยก็อยากให้ดึกถึงเราครับผม p r i n c i p l VNDQ เพราะว่าเป็นกองทุนที่พื้ผลตอบแทนยอดหลังค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวแล้วก็ทีมผู้จัดการกองทุนก็มีประสบการณ์มีนักวิเคราะห์ที่เป็นลูกครึ่งสามารถสื่อสาภาษาเวียดนามได้ครับผมก็ล้วนทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นจุดเด่นของการอของกองทุน p r i n c i p a l VNDQ e ครับ ถ้ากท่านผู้ชมท่านใดครับสนใจเปิดบัญชีกองทุนหรือสนใจลงทุนในกองทุนของบราจ Principal ก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพิ i n c i ลทีเอเพื่อสมัครบัญชีและสามารถลงทุนได้ทันที ไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมเดี๋ยวก็สามารถลงทุนได้ครับนอกจากนี้ครับท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจําหน่ายที่รับการแต่งตั้งทั้งธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือชาท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดสอบถามติดต่อสอบถามกับทีมงาน Principal Thailand ได้ทุกช่องทางได้เลยนะครับ เค okay, ครับวันนี้ก็น่าจะครบช่วนนะครับทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการ Principal Invest in Real p r o i e r t s ทุกวันจันทเวลา1 6โมงเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube Principal Thailand สำหรับวันนี้ผมสีะเนศเท็บพันขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ